วัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับนะในรายการไทยไฟท์นะถ้านักชกชาวต่างชาติสามารถเอาชนะน็อกมวยไทยได้นะไม่ว่าจะเป็นทั้งชนะน็อกหรือชนะคะแนนนะเพราะว่านานทีปีหนเราถึงจะเห็นสักครั้งหนึ่งและคู่นี้นะครับปตท.เพชรรุ่งเรืองแพ้น็อกนักชกชาวต่างชาติและสิ่งที่แปลกไปกว่านั้นนะครับนะก็คือเมื่อท่านโฆษกได้ประกาศว่าเป็นการพลิกล็อกอย่างถล่มทลายเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อที่นักชกชาวต่างชาติสามารถเอาชนะน็อกมวยไทยได้อันนั้นก็แสดงว่าเราปิดประตูแพ้ตั้งแต่แรกแล้วใช่หรือไม่และนักชกที่มาชกกับนักชกไทยเป็นนักชกที่ไม่มีคุณภาพหรือเปล่าถึงกล้าพูดว่าเป็นการพลิกล็อกอย่างถล่มทลายซึ่งการพูดแบบนี้เป็นการยืนยันว่าเอานักชกต่างชาติที่ไม่เก่งมาชกและสำหรับต่อไปในโอพระเจ้าจะขอนำเสนอการชกของเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อรงตุ้มนะครับเป็นยอดมวยไทยคนหนึ่งแล้วก็เป็นแชมป์ราชดำเนินด้วยนะครับนะเนี่ยเห็นไหมตัวเพชรสมุยจัดว่าเป็นนักชกแม่เหล็กคนหนึ่งของรายการไทยไฟท์นะครับท่านโอ้นั่นดูสิดูแม่นางคนนี้โอ้โหว้าวมันน่าอัศจรรย์จริงๆเลยเห็นไหมสำหรับเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อรองต้มนะครับก็คือคนคนเดียวกับเอกพิฆาตม.กรุงเทพธนบุรีดูสิครับเขาคุ้นชกกับยอดนักชกชาวญี่ปุ่นในการชิงแชมป์ราชดำเนินที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับกับฮิโรกิอิชิอินะครับแชมป์ราชดำเนินผู้ที่สามารถเอาชนะมวยไทยมาแล้ว28รายจับตาดูสิครับศอกโอพระเจ้าเห็นไหมเนี่ยเอาและเอกพิฆาตก็สามารถคว้าแชมป์ราชดำเนินนะครับรุ่นซูเปอร์ไลเวท140ปอนด์มาครอบครองได้สำเร็จเห็นไหมเอลาเน่นะและต่อมาเอกพิฆาตก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับเขามาชกในรายการไทยไฟแล้วก็สามารถใช้ศอกอาวุธที่เขาถนัดจัดการคู่ชกมาแล้วมากมายหลายคนดูสิครับเอกพิฆาตม.กรุงเทพธนบุรีหรือเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มเนี่ยเห็นไหมตัวนั้นเอาดูก็เป็นนักชกประเภทบ้าดีเดือดนะครับนะผลงานการชกของเขาในรายการไทยไฟดูเดือดตื่นเต้นเร้าใจไม่แพ้นักชกไทยท่านอื่นเลยทีเดียวดูสิครับคู่ชกแตกและก็เหมือนเดิมนะครับมีท่านผู้ชมหลายคนบอกว่านักชกที่มาชกกับเพชรสมุยแต่ละคนเป็นนักชกที่ฝีไม้ลายมือไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ดูสิครับในการชกคาดเชือกกับพม่าเขาตีพม่าแอร์และแนเนี่ยจับตาดูเห็นไหมในศอกเข้าคางกระไตเนี่ยไหวจะทนไหวหรือนักชกพม่าสำหรับต่อไปนี้นะครับคราวนี้เพชรสมุยเจอของจริงของแท้แน่นอนโดยการชกในครั้งนั้นเป็นรายการไทยไฟป่าตองปี2019โดยการชกเกิดขึ้นที่หาดป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่21ธันวาคมปี2562สำหรับคู่ชกของเพชรสมุยอาเมียนาเซรีนักชกจากอิหร่านท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับนะโอ้ยบ่อไทยเกี๊ยบเหม็นบ่อรอดไหมเมื่อเช้านี่กินข้าวเหนียวอันนี้ภาษาเล่าอีสานข้าคอดจอรอจอรอนนะดันภาษาไทยฟงดงเลยไม่ธรรมดาแน่นอนเอานั่นนักชกจากอิหร่านนะครับเนาะอาเมียนาเซรีเอาก็ต้องขออภัยนะครับเนาะอาจารย์สอนภาษาที่ออกสำเนียงไม่ค่อยถูกต้องนะครับเนาะภาษาต่างชาติสำเนียงไทยเอาในขณะนี้เพชรสมุยลูกเจ้าพ่อร่องต้มนะครับเนาะกับวายคู่เซตซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไว้ต่อกันกับตีกับอิหร่านเท่านั้นนี่ก็เป็นแชมป์แชมป์ราชดำเนินนะครับเนาะรุ่นซูเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์อันนี้ก็ค่าละวะเอาวันพรุ่งนี้นะหวยออกนะ1133เอาบ่เคยถือจักเทียนนะครับเอาหลังจากที่ท่านกรรมการได้บอกกติกาแล้วต่อไปก็ถอดมงคลหนึ่งตัวเพื่อจะทำไรร่างกายกันนั่งยกแรกนั่นแหละสำหรับเพชรสมุยนี่ก็อายุ29ปีนะครับนะอาเมียอายุ26ปีนะสำหรับเรื่องการบอกอายุนะครับนะบอกในขณะชกนะไม่ได้บอกอายุในปัจจุบันนะครับก็มีหลายท่านเข้ามาทัก
อายุตอนชกนะแม่ตอนตีกันอยู่นี่แม่ได้เห็นอยู่นี่แม่มาโออายุปัจจุบันก็แต่ปัจจุบันนี่ก็32ปีแล้วนะสำหรับเพชรสมุยตัวเอาว่าจังได๋ล่ะนักชกชาวอิหร่านเป็นฝ่ายขยับเข้าหาใส่กางเกงสีขาวเตะขานั่นเห็นบ่เอ้าไม่หมูแน่นอนนะเพชรสมุยนี่หัวเจองั้นนักแหละเอาเตะขาขึ้นคือกันเอาถีบสกัดเนาะครับเอ้านักชกชาวอิหร่านคนนี้นะครับนะก็เป็นมวยไทยนะแล้วเมื่อก่อนก็เคยชกกับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยดิมปรากฏว่าชกได้แบบสูสีที่สุดเลยนะเนี่ยแพ้คะแนนแสนชัยไปแบบโอ้ยไม่น่าเกียดแล้วซึ่งก็สร้างความลำบากใจให้กับแสนชัยเหมือนกันนะแล้วที่นี่เพชรสมุยเนี่ยฝีมือยังห่างชั้นกับแสนชัยนะครับนะเราไม่ได้เปรียบแน่นอนกลับจะเป็นรองด้วยซ้ำไปเอาก็ถือว่ามวยถูกคู่คนดูถูกใจนะเอาพวดเห็นบอกอีรานตีขัวเขาปกหูนะครับเนาะอาเมียนะกรรมการมาตั้งท่าครับแกก็บอกว่ากรรมการไทยเนี่ยเป็นกรรมการที่เร็วที่สุดในโลกนะครับเนาะในการเซฟนักมวยเนี่ยเตะขาอีกครั้งนึงเอาเจอมัดสวนมาพวดนะเห็นบอกว้าวว่าเป็นหยังนี่แหละเอาเพชรสมุยรูปร่างเสียเปรียบเล็กน้อยนะอันนั้นเห็นว่าเจอศอกเขาแล้วนะว่าให้ดังปอกเออแตกบอกเขาจังได้ก็ยังลูกดังห้อยเลยว่าไงเอานักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะสำหรับไอ้เพชรสมุยว่าเนี่ยถึกศอกเขาเข่าค้างดังเขาจังส่งลูกดังมันสีไรไปคัดเดียดอยู่บ้าดิ้นอยู่วะอยู่อันเลดอุลมเอาหน่ะเห็นว่าทัดมาล่าก็เป็นไหมอีรันไหมเอาโอ้ยอ้าวเอาเจอสวนเข้าคางกับไตนะครับเนาะดังป๊อกกันแล้วว่างั้นเอาหน่ะเจอไส้เขาดุกสวงเอาเตะไส้ขึ้นด้วยกันโอ้ยเอาออกอาวุธทันกันนะเอานี่แหละเขาจึงเรียกว่ามวยถูกคู่นั่นน่ะเอาหน่ะย่นเข้าขนาท้องเออเอานั่นแยกทำแม่ครับกรรมการว่าเอาแบบนี้จังเชี่ยมันบ่แม่นเอาหมูมาขามันเถาะฝีมือก็ต้อง50 50นะโอ้ยอ้าวอ้าวโดนนั่นแล้วพี่น้องโอ้ยกำลังวายอยู่เอ้า5 6 7 8ตีได้ไหมเอ้าตีได้เนาะครับเอามืดยกแรกโอ้โหยเอาสวยจังเลยเอ้าก่อนหมดยกแรกเนี่ยก็โดนพูดแล้วเข้าคางกระไตน่ะดังโป่งหลังนั่นแหละเอามาแลกภาพช้าว่าโดนจังได๋นี่ครับหมัดขวาตรงครับนาเซลีกําลังบรรยายสรรพคุณอยู่จังได๋จังไปถือมัดของซั่นเนี่ยโอ้ยนี่เอาลูกแรกนี่เอาก็โดนเต็มๆนะครับแต่ไม่ร่วงเนี่ยเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูแม่ไม้มวยไทยเนี่ยโอ้ยตวัดฮุกซ้ายพี่น้องเอ้ยเต็มกระโดงทางเลยนะครับตกปอกอะไรว่างั้นเอากลับมาแล้วยกที่2สิครับท่านนะเอาเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีกางเกงดำแล้วก็อาเมียนาเซรีนักชกจากอิหร่านกางเกงสีขาวตัวเอาอาเมียโดนนับไปในยกแรกนะครับนั่นก็เป็นฝ่ายขยับข้อหานะจะเอาขึ้นนั่นแหละเอาเพชรสมุยเตะใส่เอาอิหร่านเตะขวานะครับเขาบักแอลดังป๊อกเลยล่ะมันลองเบอร์เอาถ้าไม่ดูหน้าตาเอานั่นเจอศอกอีกแล้วเอาถ้าไม่ดูหน้าตาว่าดังโนหน่อยนี่ก็โอ้โหก็มวยไทยดีๆนี่เองนะการออกอาวุธอาจแยกออกมาก่อนนะเอากรรมการแยกออกมาแล้วครับให้สัญญาณชกเอาเมียเป็นฝ่ายขยับเข้าหาเอาคู่นี้ต้องจับตาดูดีๆนะครับนะมิฉะนั้นเราจะไม่เห็นเอาปั้มกันแล้วเนี่ยเขาก็ไม่แพ้นะครับนะเอากรรมการแยกออกมาอีกเทียร์หนึ่งวันเถอะเนี่ยอาเมียเนี่ยเตะไส้เขาบักแอลเห็นว่าทีมคนาท่องเอาเพชรสมุยเจอศอกโอ้ยดังปอกเลยทุกคนเขาล่องเบิ้งเอาอาเมียเตะไส้โอ้โหเตะได้เป็นธรรมชาตินะครับนะเอาโดนเหมือนกันเอาโดนหมัดนะไส้ค้างดังนั่นแหละเอาเตะไส้ลุยเอาศอกกลับจะติดกันเอาวัดจังไรนั่นเนี่ยเห็นไหมหลักเหลี่ยมเนี่ยไปหักเขาลงเขาก็ผลักเราล้มเหมือนกันนะมันก็มวยไทยข้างๆแล้วมอนี่ไม่รู้เอากรรมการอาจแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งนักมวยเอาให้สัญญาณชกวุ้ยกรรมการรวดเร็วทันใจเอามวยก็ต่อยกันเร็วนะครับมาทันใจโอ้ยอ้าว
โดนเขาบักแอลว่างันพี่น้องเอ้ยเอ้าสองแรงบวกเลยว่างันดังปังเลยเอากรรมการในสัญญาณชกเอาว่าจะได้อาเมียขยับเข้าหาเอาขึ้นนะแล้วก็ออกอาวุธทันกันนะครับนะเอ้าถ้าไม่รวมลูกนับนี่ก็โอ้โหยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะอาจแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งนะเอากรรมการแยกออกมาอาเมียยังเป็นไฟลุยเข้าหาเอาเพชรวิตั้งรับเอานั่นเอาเจอศอกเขาเหมือนกันนะครับนะนี่ว่าแม่นเด้ศอกเขาจามใช้ครั้งดังไล่เทียนเนี่ยโอ้โหทั้งหมัดทั้งศอกเอาไม่ใช่งานง่ายนะครับถึงแม้จะได้นับแล้วเอาพวกเขานี่โอ้โหพละกำลังดีเหลือเกินนะเนี่ยบุกได้ตลอดแล้วเพชรสมุยกับเพชรสมุยถวายเมื่อเจออิรันเอากรรมการแยกมาอีกเทียนึงเอาเนี่ยเอารู้สึกว่าจมูกจะมีแผลนะครับเพชรสมุยเอาโดนศอกทั้งศอกทั้งหมัดเนี่ยเอาเมิดยกที่สองโอ้โหยกนี้ก็ไม่รู้ว่าไผเป็นไผนะครับเนาะเขาก็ออกอาวุธได้สวยสดงดงามเหมือนกันนะนี่มาเบิ้งภาพซาพูดไหมโอ้โหอ้าวเจอศอกแต่เขาก็เตะก็ลำตัวเนาะนี่เตะขอลำตัวเนี่ยได้เฮ้ยจังๆไล่มัดนะเนี่ยโอ้นั่นเนี่ยศอกนี่บ่ศอกงัดเข้าไปเนี่ยเอาบนนั่นเอาดังแตกแล้วดังแดงจึ้งครึ่งแล้วเห็นบ่อันตัวโอ้ยเอากลับมาแล้วยกที่3สิครับท่านนะว่าสิเกิดอะไรขึ้นพี่เลี้ยงกันแล NN นี่ว่ามันค่อนข้างสุรินทร์เอาแต่เราเนี่ยเป็นต่อแน่นอนนะครับ2ยกที่ผ่านมาเพราะว่าได้นับมาแล้วแต่จับตาดูให้ดีเอาพวนน่ะเอาน่ะเห็นว่าศอกกลับน่ะลุยนักแล้วเพราะว่าคะแนนเป็นร่องเดียวสำหรับอาเมียนั่นเอานั่นจ้วงไส้จ้วงหัวเอ้าเอ้าเอาเลือดกำเดาไหลทะลักโอ้ยเอ้าเลือดดังแดงจึ้งครึ่งแล้วโคตรอุบลเออพวกเราไปคัดเลือดยุ่งเลือดอุลมพวกเราวันนี้เออเอาโดนศอกแล้วครับเนาะเนี่ยทั้งศอกทั้งบัตรนั่นแหละอาจแยกออกมาเซ่พนักกรรมการว่าเอาบาดจังไรเพชรสมุยเอาเลือดขึ้นแรงจึ้งครึ่งโอ้โหพี่น้องเอ้ยเออต้องไปคัดเลียดยุ่งพุ่นแล้วแถวเลียดอุลมแถวพุ่นแล้วแถวบ้าดิ้นพุ่นแล้วอ้าวจมูกแตกเลียดกำเดาทะลักเนาะพุ่นเห็นว่าเขาตีหัวพ่อถือนั่นน่ะเอาจามศอกมาเรื่อยๆเอานั่นน่ะโอ้โหขยันจังนะครับเอาลองเบิ้งเอาเพชรสมุยเอาอีลานศอกกลับละเอาเจอเตะสวนเอาโอ้โหเอาลูกนี่พี่น้องเอ้ยเอาจุกหรือเปล่าแล้วป้าดังบึ้มเลยแม่เตะขอดูส่วงไหมเอาแต่เขาก็ขยันนะครับเนาะเนี่ยเอาลุยได้ตลอดนะทั้งยก2มายันยก3เนี่ยเอาเพชรสมุยตั้งรับติเอานั่นเห็นว่าเขาวื้อศอกมาเอาอาจแยกออกมาเอากรรมการแยกออกมาแล้วให้สัญญาณโชคกันแล้วล่องเบิ้งเอาว่าจังไหนเนี่ยโอ้โหเอาเพชรสมุยถอยแต่ก็มีออกอาวุธมาเป็นระยะนะครับเห็นว่านั่นเอาอาเมียว่ายังไงเอาจับตาดูให้ดีนะครับนะอะไรก็เกิดขึ้นได้วันถอดเขาถึงบอกว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนั่นแหละเอาอาเมียเป็นไฟขยับเข่าหาเอาเพชรสมุยโบกไม้โบกมือบอกคอเอาจับตาแล้วสิครับท่านเอาอาเมียเตะใส่ไม่โดนเอาศอกกลับกับบ่โดนที่กันกรรมการแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งเอาจับตาแล้วว่าเป็นยังไงเอาอาเมียเอาทั้งศอกเข้าไปเอาเจอศอกสวนอ้าวเอาก็สวนคืนทันควันเหมือนกันนะครับนะว่ายังไงตัวอ้าวเอาลบสวยจังเลยเอาล่องเบิ้งระฆังยังไม่หมดยกอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วอาเมียจดจ้องๆโอ้โหอ้าวอ้าวโดนนะครับเนี่ยเนี่ยอ้าวเอาเซ่แล้วเซ่แล้วอ้าวเอาโดนเตะเข้าคางกับไตนะเมื่อกี้นะเออเอาละครั้งหมดยกพอดีเนี่ยเอาเหลือไม่กี่วินาทีนะครับนะเออแต่กรรมการไม่ได้นับนะครับเพราะรายการไทยไฟนี่นับแล้วเสียแค่1คะแนนนะอันนี้เอ้าเขาก็มั่นใจเหมือนกันนะ
เสียแค่หนึ่งคะแนนและลูกเมื่อกี้นะครับลูกที่โดนเตะเข้าปลายคางอาจจะโดนหักหนึ่งคะแนนเหมือนกันนะเอาดังนั้นการชกของทั้งคู่จึงออกมาสูสีกันเอามาแลกภาพซ่าสิครับว่าโดนยังไงเนี่ยโอ้โหแทบจะวินาทีสุดท้ายเลยมันเถอะนี่เห็นว่าเขาแท่งเข้านี่เอาเจอศอกสวนแล้วแตกนี่ก็เสียคะแนนเหมือนกันนะครับนะเนี่ยแตกเป็นแผลเนี่ยเอาคะแนนก็เสียเหมือนกันนะเพราะว่าตัดสินแบบไม่บันเทาะเนี่ยใส่ละลูกได้แล้วว่างหันเฮ้ยลูกที่โดนเตะไอ้ดอกสุดท้ายแม่เนี่ยโอ้โหเอาเข้าปลายคางอันนี้เสียนะครับนะถึงไม่นับนะก็เสียคะแนนเท่ากับนับนะเนี่ยเพราะว่าเสียอาการไหมเนาะเอาว่าจังไดงวดศกมาฟังงวดศกว่าจังไดหกสิบเจ็ดกิโลกรัมต่างสูงดวงครับเอาละครับและผู้ชนะนะครับเดอะฟินิชฝ่ายขาวหรือดำครับแบ็คเอาไว้แบ็คเอาไว้ขาวหรือดำและแชมป์ของเราแชมป์เปี้ยนของเราชิงทองประธานรุ่นหกสิบเจ็ดครับอามินาซารีฟอิสเขานั่นน่ะเห็นบอลตัวเอามาโดนแทบจะวินาทีสุดท้ายนะครับเนาะเพชรสมุยก็รู้สึกผิดหวังนะครับเนาะบอกว่าตัวเองน่าจะชนะมากกว่าเพราะได้นับนะครับแต่การนับในรายการไทยไฟเสียแค่1คะแนนเฮ้ยแพ้อีรันแล้วขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ